มาแล้วมาแล้วใช่ไหมนี่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 วันนี้มีอะไรแปลกใหม่วันนี้มีอะไรแปลกใหม่มีอะไรแปลกใหม่เอ่ยนี่ครับ EP ที่30กว่าเรามีเสื้อรายการแล้วเย้โอ้ยคราวนี้เรามาเขาเรียกไงแสดงความยินดีกับเสื้อใหม่กันไกลถึงพัทยาเลยนะอันนี้ใครเนี่ยบาริต้าขอลาเต้เย็นหน่อยดินี่เรียกเรียกลาเต้เย็นเหรอมาริต้าเรียกนี่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 โชว์ข้างหลังหน่อยโชว์ข้างหลังหน่อยโอ้สันนั่งโชว์ของวันนี้นะครับรายการสตรีทไลฟ์ของเรามีเสื้อรายการแล้วผ่านมาปีกว่าคราวนี้เราก็เลยมาแบบว่าเขาเรียกมาฉลองไกลกันถึงพัทยาเลยฉลองใช่ไหมฉลองมาฉลองกันถึงตอนนี้เราอยู่ในร้านกาแฟที่มันแบบสไตล์แบบกะหลาดกะหลาดหน่อยนะฮะเรามาแบบฟิลกะหลาดนิดนึงดูดิมีป้ายแบบนี่รูทซิตี้ซิกนี่นะทำไมถึงต้องมาฉลองกันที่นี่พี่เพราะว่าเราอยากจะมาดูก็อดซิลล่าอีกเช่นเคยจากที่เราเคยมีไปแล้ว1คันนี่ EP 2ซีซั่น2ของเรานี่ตามล่าแต่ซุปเปอร์คาร์งั้นเลยนะตอนนี้เราแบบเทปแรกนี่ของเราไปไหนนะไปอินฟินิตมอเตอร์สปอร์ตเราไปดู Lamborghini กันแล้วก็มีไปดูหลังจากนั้นมี R8 แล้วก็มีอะไรนี่แหละมีกระบะด้วยซุปเปอร์คาร์กระบะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วคุณแชร์ยังเนี่ยเขารู้กันแล้วโฆษณาร้านโฆษณาร้านก็ต้องตรงนี้ร้านเป็นไงไทยอินไทยอินโฆษณาร้านเยอะอยู่ร้านอะไรนี่เราอยู่กัน BSK Cafe คือตอนนี้เป็นมัลติเป็นร้านที่แบบหลากหลายมากยุ่งอะไรนะน้ำผมก็เอาโฆษณาออกไปแล้วคือเอาง่ายๆครับก็คือจะเป็นตอนนี้เราก็อยู่ที่ BSK นะครับของพี่เบิร์ต SK นั่นเองเบิร์ต SK ก็จะรู้จักกันที่ชลบุรีพัทยาเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักไม่ได้หรอกใช่เลยในนามเบิร์ตพลังชนเบิร์ตพลังชนนั่นเองนะฮะเพราะว่าแกจับธุรกิจอยู่หลายตัวเหลือเกินนะฮะใช่ตอนนี้นี่ที่หลักๆเนี่ยที่เราอยู่ที่เนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าอะไรร้านสกรีนเสื้อหรือเปล่าฮะใช่ครับเราอยู่ในร้านสกรีนเสื้อแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นร้านโซนกาแฟให้สำหรับแบบลูกค้านั้นมานั่งจิบกาแฟรอสั่งงานเร่งด่วนรอได้เลยแล้วก็ผมเห็นมีป้ายแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์ด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับด้านรถยนต์ด้วยดูแลพวกผิวสีครบวงจรภายในภายนอกแต่จริงๆนะตรงเนี้ยวิวดีเพราะว่ามีรถของเขาเนี่ยที่เราจะไปคุยเนี่ยจอดแบบเห็นแบบรอใช่ไหมรอเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วก็บอกว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยเขาว่าเป็นคันแรกของโลกด้วยใช่ครับเป็นพาร์ทสกิปเปอร์สกิปเปอร์เนี่ยเป็นยังไงมันพิเศษยังไงเดี๋ยวเราต้องไปเป็นคันแรกเดี๋ยวต้องถามพี่เบิร์ดเพราะว่าถามพี่เบิร์ดในตัวบอดี้ของ R35 เองเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นหูไม่คุ้นหูนะไม่คุ้นหูปกติเราจะได้ยิน Liberty วอล์ฟนิดโม่นู่นนี่นั่นไม่คุ้นหูเลยคันนี้จะไม่คุ้นหูเดี๋ยวเราต้องไปถามเพราะว่ามายังไงแล้วเรียกว่าเป็นคันเดียวในไทยเนี่ยนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถามพี่เบิร์ดกันดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยนี่อันนี้น่าจะเป็นโซนที่พี่เขาโชว์เสื้อครับคือพี่เบิร์ดน่าจะรับออกแบบพวกเสื้อซิ่งเสื้อซิ่งก็ตามแบบกลุ่มรถหรือว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะมีออกแบบมีเสื้อให้เลือกหลากหลายแบบเป็นเสื้อยืดเป็นโปโลเป็นคอกลมคอวีนี่น่าจะเป็นโซนโชว์ยงแผ่นยาวมีหมดนะไปดูคุยกับพี่เบิร์ดเรื่องธุรกิจกันดีกว่าหนึ่งพี่เบิร์ดนั่งอยู่นั่นเต็มเลยนี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าคู่เลยไปไหนแล้วเราอ่ะนั่งนี่ไงที่ไม่พอที่ไม่พอก็นั่งบานนี้เลยเหรอฮะนี่แหละครับพี่เบิร์ดแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมเบิร์ด SK พลังชนครับไอ้นี่รู้จักในนามพี่เบิร์ดพลังชนน่าจะคุ้นหูกันบ้างแล้วนะเพราะพี่เบิร์ดมีแข่งรถด้วยป่ะฮะแข่งรถอยู่ครับมีแข่งอะไรบ้างมีแข่งวันที่16-17นะครับที่เขาใหญ่ครับที่เขาใหญ่ส่วนใหญ่เป็นใช่ไหมครับรายการ DC ใช่ไหมได้ครับรายการ DC
เป็นดิฟคอมเพทิชันนะครับแล้วรถแข่งตอนนี้ที่พี่ใช้อยู่นี่เป็นรถอะไรครับเป็น200 SX ครับหน้า S14 คันสีน้ำเงินคันนั้นคันเดิมตอนนี้เราก็แอร์ลงแล้วช็อตเลยเหรอมันเย็นไงเย็นตาเข้าตาเข้าตาเริ่มง่วงเราพูดถึงธุรกิจของพี่เบิร์ดกันก่อนดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ก็คือเป็นร้านเป็น BSK ครับ BSK Shop ครับคือในนี้เนี่ยรวบรวมอะไรไว้บ้างครับพี่ก็จะมีของผมทำหลักๆเลยก็จะเป็นโรงงานสกินเสื้อนะครับที่อยู่ข้างหลังแล้วก็โรงงานทำป้ายนะครับพวกสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ไวนิลอิงเจ็ตอะไรเงี้ยครับคืออะไรที่พิมพ์ใช้พิมพ์ได้หมดสื่อโฆษณาทุกชนิดอ๋อรับสื่อโฆษณาก็คือตรงโซนที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คือจะเป็นที่รับลูกค้าใช่ครับแล้วก็มีคนออกแบบใช่ครับมีพนักงานกราฟิกมีพนักงานกราฟิกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนี่เล่นเลสอเลิร์ทนะรู้ผมเห็นอยู่ครับจีครับจีโดดร่มฮะโดดร่มอยู่โดดร่มอยู่โดดร่มมาอยู่แต่พอเข้ารายการแหมทำงานกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะพอดี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 4คนเหรอขาดคนนึงพี่คนนึงใช่มั้ยอ๋อพี่ก็ออกแบบเองด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยอ๋อก็คือสมมติว่ามีลูกค้าเข้ามาก็มาคุยแบบกันแล้วก็ออกแบบกันใช่ครับก็คือมีตั้งแต่เริ่มเลยมาถึงไม่มีแบบมาในหัวเลยผมมีชื่อกลุ่มอย่างนี้ครับอยากได้โทนสีแบบนี้เนื้อผ้าประมาณนี้จำนวนเท่านี้ครบวงจรเรียกว่าแล้วก็บอกว่ามีเพจด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพจนี่ชื่อเพจอะไรฮะในสกินเสื้อซิ่งส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศอ๋อครับสกินเสื้อซิ่งส่งทั่วประเทศก็เกิดใครสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันในแฟนเพจได้คุยกันก่อนว่าจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วในส่วนอื่นอีกครับที่เป็นไม่ใช่เสื้อไม่ใช่ร้านที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ครับมีอะไรอีกครับพี่ในช็อปแห่งนี้ก็เราเป็นศูนย์พิมพ์มาตรฐานของเมืองพัทยาอยู่แล้ว อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ก็ยุ่งเรื่องงานพวกหาเสียงติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งอะไรเงี้ยครับครับครับผมแสดงว่าในโซนพัทยานี่ก็พี่ทางนั้นนะสิก็แบ่งกันไปแบ่งกันไปทำไมแบ่งกันไปเพราะว่าทำไม่ทันลงสมัครกันเยอะครับแล้วก็มีผมเห็นมีในส่วนของบริการด้านรถยนต์นี่คือครับรับทำอะไรบ้างครับพี่ก็จะเป็นขัดลบรอยเคลือบแก้วติดฟิล์มรถยนต์เปลี่ยนและเปลี่ยนสีรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วอย่างพวกนั้นนี่คือทำตรงไหนครับก็คือทำอะไรนี้เลยตอนนี้ทำที่นี่แล้วตอนนี้กำลังทำตรงนั้นเพิ่มอีกครับอ๋อเหมือนจะขยายมีด้านข้างเพิ่มอีกใช่ครับก็คือเป็นห้องกระจกกันฝุ่นอย่างดีครับก็คือดูแลฟื้นฟูปรับสภาพผิวทั้งภายในภายนอกมีฟิล์มรถด้วยมีฟิล์มกระจกด้วยอะไรอย่างงี้มาที่นี่คืออะไรที่เกี่ยวกับรถมีหมดตั้งแต่ขัดเคลือบยันแกล้งออกแบบเซอร์ซิ่งเราเป็นคนรักรถเนี่ยใช่เป็นคนก็เลยทำไปเล่นๆมาด้วยอะไรเงี้ยไม่เล่นแล้วล่ะไม่เล่นแล้วครับมาถึงขั้นนี้นะไม่เล่นแล้วแล้วประเด็นเพราะว่าตรงหน้าผมเนี่ยโมเดล1ต่อ1ของเฮียโมเดล1ต่อ1โมเดล1ต่อ1ของเฮียที่มาวันนี้รายการสตรีทไลฟ์เนี่ยคือเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้นี่เลยเจ้าคันนี้ไปดูกันเลยได้มั้ยพี่พาไปดูเลยได้มั้ยฮะได้ครับดูรถก่อนนะฮะเพราะว่าไม่คุ้นตาเท่าไหร่กับพาร์ทนี้ไม่คุ้นตาคือตอนนี้กลายเป็นที่จอดประจำของอาสามห้าพี่แล้วใช่ไหมครับที่จอดรถยนต์แล้วก็คือตรงนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นที่ขัดเคลือบอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นเอามาจอดให้ลูกค้าดูเวลาเขามาดูพวกฟิล์มพวกอะไรเงี้ยครับดูเหมือนเขาเรียกว่าโมเดลใช่เป็นรถโมเดลเป็นโมเดลเอารถราคา8หลักมาทำเป็นโมเดลให้ลูกค้าดูก็คิดว่าเราลองทุกอย่างกับรถตัวเองเพื่อให้ลูกค้าเห็นใช่ไหมใช่เราทำแต่งานนะไม่ค่อยมีเวลาออกไปขับอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ซื้อมาทำไมครับนี่พี่เบิร์ดซื้อมาทำไมนี้โอ้อาสามห้าคันนี้นี่พี่ครอบครองไว้นานยังครับก็น่าจะได้ประมาณ2ปีแล้วนะ 2-3 ปีแล้วสองปีแล้วครับเดิมทีเนี่ยมันสีอะไรครับพี่เดิมทีเป็นสีเทาครับสีเทาเงาเทาเงาก็คือเป็นไม่ใช่บอลเป็นเทาองค์เข้มหน่อยนึงสีบอลดำอะครับเงาดำแล้วก็คือเป็นแรปนี่เป็นแรปแล้วก็ทำมาเป็นสีน้ำเงินครับทำสีน้ำเงินเพราะกำลังจะบอกว่าพี่แบงค์จำได้เอ้ยพี่แบงค์เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นสีน้ำเงินใช่เพราะว่าคันนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เคยถ่ายแมกกาซีนของบ็อกซ์ไรซิ่งไปอ๋อมีถ่ายแล้วใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นสีใหม่แล้วตอนนั้นเป็นพาร์ทอะไรครับพี่
ตอนนั้นก็เป็นพาร์ท V2 เนี่ยครับสกิปเปอร์อันนี้เรามาเข้าเรื่องเลยว่ะไอ้พาร์ทอันเนี้ยคือพี่ไปได้มายังไงทำไมถึงตัดสินใจเลือกเจ้าพาร์ทตัวนี้ครับผมได้ความกรุณาจากพี่ปอนเดชพลโตยิ่งเจริญนะครับที่เป็นนักแข่งดิฟทั่วโลกเลยคนนี้พี่ปอนพี่ปอนเจ๊กของเราพี่ปอนเจ๊กแล้วก็เขาบอกว่าญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นติดต่อมาต้องการหารถอะไรอย่างเงี้ยครับคือหานายแบบเพราะว่าหานายแบบเข้ามาคือพี่ปอนเนี่ยเขาไปพาร์ทของเขาเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ไปคว้าไปขึ้นโพเดียมอะไรที่ญี่ปุ่นมาอ๋อก็คือเจ้าแบรนด์เนี้ยคือเขาหาโมเดลที่เป็น R35 อยู่พอดีไปเป็นเหมือนตัวอย่างอะไรเงี้ยไปเป็นหนูทดลองในประเทศไทยอ่ะเขาก็เลยส่งชุดพาร์ทส่งอะไรมาในราคาพิเศษอะไรเงี้ยครับในตอนนั้นมีใครทำหรือยังครับอะไรนะครับในตอนนั้นมีคนทำหรือยังตอนนั้นยังไม่มีใครทำเนาะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครตอนนี้ก็ไม่มีใครทำก็พูดง่ายๆที่มาของคำว่าคันเดียวในโลกเนี่ยก็คือเพราะว่าคันนี้เป็นรถต้นแบบคันแรกในโลกก็คือเป็นต้นแบบเลยพวกพาร์ทชุดนี้มันก็ส่งเข้าไปหลายประเทศต่างประเทศมีแต่ในไทยเนี่ยมีคันนี้คันเดียวใช่ครับจริงๆแล้วไอตัวสกิปเปอร์เนี่ยพี่มันจะอยู่ในรถอะไรเป็นหลักเพราะว่าในพวกของสกิปเปอร์เขาทำเยอะมากทำพวกเล็กซัสพวกอะไรทำหลายยี่ห้อเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือพอมาในตระกูลเนี่ยเป็นสำนักแต่งของญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเลยครับเพราะว่าถ้าปกติ R35 เราจะไม่ค่อยคุ้นเราจะไม่ค่อยคุ้นเลยกับสกิปเปอร์เราจะไปพวกนิสโมไปลิเบอร์ตี้ลิเบอร์ตี้วอล์กไปอะไรนี้กันหมดคือต้องการความแตกต่างไงแต่แตกต่างเลยแล้วอย่างนี้เขาบินมาดูรถไหมครับหรือว่าเขาใช่ครับญี่ปุ่นเขาเจ้าของสำนักเขาบินมาหาพี่ปอแล้วก็มาดูรถกันมาอะไรกันอ๋อก็มาวัดกันฟิตติ้งกันครับแล้วก็ส่งพาร์ทกลับมาใช่ครับใช้เวลานะจุดเริ่มต้นส่งช่างญี่ปุ่นเข้ามาทำให้ส่งมาทำที่นี่เลยโอ้นี่ครับก็คือความพิเศษของคันนี้คือช่างญี่ปุ่นเนี่ยบินมาแล้วก็มาทำที่นี่เลยครับก็คือมาปั้นกันที่นี่เลยตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยครับรถคันนี้ต้องกลับไปที่พี่ปอนอีกครับเพราะว่าทางสกิปเปอร์เนี่ยเขาจะมีเปลี่ยนชุดพาร์ทให้ใหม่อีกเปลี่ยนอัพเพิ่มอีกเรียกอย่างนี้จะเรียกว่าเป็น V3 ไหมหรือว่าก็ว่าน่าจะ V3 นะเป็นไมเนอร์เชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นโมเดลเชนเลยครับอ๋อแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีรถไปเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะแบบว่าให้มันแตกต่างอันนึงไปเลยแล้วนี่อย่างตัวสกิปเปอร์ในตัวพาร์ทของมันมีชิ้นไหนบ้างครับอย่างลิ้นนี่คือครับเป็นของมันมีอะไรบ้างครับคาร์บอนมันส่วนมากสกิปเปอร์มันมีคาร์บอนผสมหมดเลยอ๋ออันนี้ก็คืออย่างชุดเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วชุดโป่งเป็นโป่งแน่ครับที่ว่าที่ขยายออกมาผมจำไม่ได้ว่ากี่มิลดูความอลังการของไซส์ล้อมันจะอยู่แค่ประมาณขนาดนี้นะเพราะนี่เขามาทั้งโป่งเลยนี่ตากล้องมาทางนี้ครับเป็นวายบอดี้คือเขาวายมาตรงนี้แล้วคือถอดของเดิมออกใช่ครับถอดของเดิมออกแล้วก็ยกอันนี้ใส่ประกบเขาเลยตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นที่นี่ต้องให้ตากล้องถ่ายมาจากด้านหลังนี่แล้วมาทางนี้นี่ใช่อันนี้จะดูออกเลยว่าจะเป็นชุดพาร์ทของเขาสะโพกด้วยข้างหลังด้วยป่ะครับพี่ข้างหลังด้วยไหมอะไรนะครับด้านหลังด้วยข้างหลังด้วยครับข้างหลังด้วยข้างหลังนี่ก็วายบอดี้ออกมาอย่างข้างหลังเนี่ยเขามาเป็นชุดหรือมันแปะเข้ามาทั้งนี้เลยครับเพราะว่าเราสังเกตอยู่ว่าพื้นเดิมมันจะเป็นตรงแต่ว่ามาแปะครอบเข้ามาเลยอ๋อมาอย่างนี้เลยเหรอเป็นแปะครอบทั้งชุดเข้าไปเลยเป็นเหมือนเคสมือถืออะนะเหมือนเคสโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเหมือนหุ้มเข้าไปเลยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยผมไม่ได้ให้เขาตัดให้เขาอะไรเลยนะเขาคงสภาพเดิมไว้อยู่เอาล่ะครับคือถอดตัวประกบออกสามารถถอดเดิมทำเดิมได้อ๋อนี่คือสามารถถอดไปเออฮะทำเดิมได้แล้วก็เขาก็เลยทำไอ้ชุดแต่งตัวนี้มาเลยครอบเหมือนเคสโทรศัพท์เดียวเลยโอ้โหครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าคือมันครอบแบบอย่างนี้เลยนะครับไม่เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวเรื่องของความแข็งแรงของตัวถังด้วยถ้ามันไปถอดเนี่ยมันชุดใหญ่มันจะเรื่องยาวหรือเปล่านะแต่อย่างแก้มเนี่ยมันถอดได้ใช่ไหมมันยิงน็อตออกประกบได้คือมันก็ดีกว่าการที่เราไปตัดบอดี้เดิมถ้าตัดบอดี้เดิมก็ว่าเราจะเอาออกมาเค้าเรียกกลับมาสภาพเดิมมันยากกว่าผมว่าอารมณ์คล้ายๆกับเจ้าอเวนทาดอร์ของพี่เบนเดมอนแต่นั่นคือเค้าถอดแล้วก็ใส่มันใช่มั้ยถอดแล้วก็ใส่ได้เลยพี่เบิร์ดผมขอเปิดดูตรงนี้หน่อยได้มั้ยมันจะเห็นรอยประกบอะไรมั้ยกุญแจไม่ได้ครับก็คือเอาจริงๆนะผมว่าจุดเด่นของเจ้าสกิปเปอร์เนี่ยก็คือเหมือนเค้าจะเน้นคลีปอะไรแบบเนี้ยฉลามใช่ๆมันเหมือนฉลามนะแล้วอย่าง
ตูดเป็ดอันนี้ก็คือเป็นของแบรนด์เขาเลยป่ะครับพี่พวกตูดเป็ดพวกนี้ครับไม่ได้ใช่เปิดแล้วพี่เปิดแล้วพี่เขาบอกว่าไม่ได้ขับงานโอ้โหดูดิฮะพอดีเพราะอันนี้ไปไอ้นี่มาไปซ้อมปืนซ้อมเป็นบีบีกันใช่ไหมครับปืนจริงเขาไปยิงมึงเขาบอกไม่ไม่เกี่ยวกับผมเขามายกของนี่นี่พอประกบไปปุ๊บแล้วเขาแรปทับไปนะฮะอันนี้มันเป็นฟองอากาศพอประกบนี่มันจะมีตัวประกบอยู่ข้อแปะไปปุ๊บแล้วตัวนี้แรปทับไปนะฮะตัวสีตรงนี้แรปเอาจริงเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขาแปะกันอย่างนี้เลยนะแปะไม่เลยเราเคลียร์ก่อนเราเคลียร์พื้นที่ให้เพื่อนๆได้ดูแบบภายในคือภายในพี่เบิร์ดก็ยังเน้นเดิมๆครับผมคือภายในเดิมเหมือน R35 ปกติทั่วไปเลยแล้วอย่างนี้ก็คือของดูด้านหลังดีกว่าของเจ้าสกิปเปอร์นี่คือมาถึงด้านหลังเลยใช่ไหมครับใช่ครับด้านหลังเขาสกิปเปอร์หมดเลยข้างหลังอาจจะแคบนิดนึงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราว่าไม่ตอนนี้เนี่ยทุกอู่เนี่ยจะต้องมีเจ้าแบรนด์นี้เจ้ารุ่นนี้ตอนนี้เล่นกันทุกที่ไปที่ไหนก็เจอเห็นวัยรุ่นเขาฮิตกันก็เลยลองเอามาของเล่นวัยรุ่นใช่ไหมจะทำอะไรเล่นนั่นหน่อยอ๋อแต่อันนี้ยังไม่ได้เริ่มนะยังไม่เริ่มใช่ไหมเดิมๆมีนิดหน่อยมีท่ออะไรมีอ๋อเริ่มมีแล้วแต่มันมีทุกที่จริงๆนะตอนนี้เราไปทุกที่มีทุกที่จริงๆนะจงน้าแจ่มก็มีใช่มาแล้วน้าแจ่มก็มาแล้วนี่เรายังไม่ได้ไปอีกหลายที่ที่เขากำลังซุ่มๆทำกันอยู่อันนี้ก็คือมาถึงชิ้นนี้เลยใช่ไหมครับเรื่องข้างหลังนี่มาทั้งกันชนเลยข้างหลังมาทั้งกันชนเลยครับอ๋อมาทั้งกันชนเลยใช่ไหมครับถึงนี่เลยคือถอดของเดิมออกครับของเดิมออกแล้วก็ตัวใหม่เขาใส่ฝาท้ายก็เดิมผมก็เก็บเอาไว้เผื่อว่าทำเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็มีชุดอันนี้ก็ถอดได้จำหน่ายได้หรือว่าเปลี่ยนคันส่งต่อให้เพื่อนๆได้ก็คือวันนึงไม่มีตังค์ก็จะได้ขาย วันไหนดีกว่าพี่ วันไหนที่พี่จะไม่มีดีกว่าวันนี้ ต้องเรียกว่าอยากจะขยับรุ่นแล้วก็จะขายได้ พี่ต้องบอกอย่างนี้อ๋อคือเดี๋ยวนี้พวกแอโรพาร์ทสำหรับพวกรถใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาเน้นแบบเป็นแปะเป็นเปลี่ยนชิ้นกันไปเลยก็คือถ้าขายก็กลับชุดเดิมได้ไม่ยากของเดิมเก็บไม่ต้องมานั่งปาดตัดใช่ไหมคือปาดตัดมันก็เน้นเรื่องของความละเอียดเรื่องอะไรแหละเรื่องการจัดฟิตติ้งอะไรต่างๆแต่ว่าพอมันเป็นสำเร็จรูปมาแล้วครับคือมันฟิตมาแล้วเป๊ะประกบเข้าไปเลยแต่มันคือแบบมันดูโหดแล้วมันดูไม่เหมือนใครยิ่งผมว่าพอเป็นสีนี้มีความรู้สึกว่ามันดุมันดูดุดันมันดูน่ากลัวขึ้นดูน่ากลัวแล้วพี่เบิร์ดขับอีกแล้วซ้อมปืนอีกโอ้แล้วอย่างนี้เครื่องยนต์อ่ะพี่คันนี้มีทำอะไรไปบ้างมีโมดิฟายอะไรบ้างมีโมดิฟายบ้างไหมครับหรือว่าเราเน้นแบบหล่อๆใช้งานชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้หมายถึงรถคันนี้เหรอใช่ครับผมรถคันนี้ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ขับเลยไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับปกติรถประจำวันใช้อะไรครับพี่รถกระบะตอบโจทย์สูตรเหมือนบอสไงเหมือนบอสเราไงคุณวุฒานะอ๋อคันฟอร์จูเนอร์เออขับฟอร์จูเนอร์อ๋อก็คือคันแล้วตัวเครื่องได้โมดิฟายอะไรบ้างไหมครับก็นิดๆหน่อยๆครับใส่กล่องใส่อะไรต่างสเต็ปง่ายๆเปิดดูก็ได้นี่พี่เบิร์ดเขาบอกว่าเปิดดูก็ได้เลยครับเปิดได้เลยครับคือเน้นความสวยงามเปิดได้เลยครับแต่ผมชอบนะครับสีนี้ดูแบบรถมันแรงอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากแล้วจริงๆนะ R35 เดิมๆมันก็ยังไม่หมดอยู่แล้วจริงๆเดิมๆนี่ก็ใช้ยังไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยห้าวเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงไปห้าวในสนามแทนดีกว่าก็ตอนนี้มีพี่เบิร์ดมีขับแต่เฉพาะดิฟอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับแข่งดิฟอย่างเดียวอยู่ในคลาสไหนฮะให้พี่เขาเปิดดีกว่าตอนนี้อยู่คลาส A ครับคลาส A ครับผมกลัวเปิดแล้วนี่ทำไมมันแข็งมันแข็งงี้ไม่หานะเพื่อนอ้าวทำไมเขาดูง่ายจังเอาจับปืนบ่อยไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวมีทำอะไรเพิ่มไหมบ้างนี่ครับดูรหัสพี่ปอนแล้วไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วยังเขียนแกล้งเล่นเป็น RB20 อยู่เลยนี่อ๋อเนี่ยล่ะผมชื่อเบิร์ดเนี่ยนกเป็นนกอันนี้คือเลขฝีมืออู่อินเจคชั่นนะครับที่พาเข้าเลยครับอินเจคชั่นนะที่พาเราเนี่ยพาผมนี่แหละนี่เขาพาไปดิฟพาไปดิฟพาไปดิฟมาหน้าอู่แล้วฝนตกโอ้โหพ
พี่ปอนขอบคุณมากครับสนุกมากวันนั้นสมัยตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้พี่ปอรู้สึกจะมี Academy ด้วยใช่มั้ยเป็นใช่ครับโรงเรียนสอนดิฟเลยได้ระดับประการมาสอนเองเลยนะไลฟ์สไตล์ประจำวันของพี่เบิร์ดก็คือมียิงปืนด้วยมีซ้อมยิงปืนของเบิร์ดจะเป็นแข่งยิงปืนด้วยแข่งเลยจริงจังเลยมันแข่งยังไงพี่ซ้อมบ้างเร็วหรือว่าไงรณยุทธ์ครับ IPS4 วิ่งอะไรนะครับวิ่งยิงวิ่งอะไรครับมีปืนมือซ้ายมีมือขวาปืนยาวปืนอะไรอ๋อคือมีแข่งดิฟด้วยอีกก็ใครเจอที่สนามดิฟก็อย่านะครับอย่าชนะพี่เบิร์ดแล้วกันแล้วอย่างนี้เราจะไงเนี่ยเราจะไหนๆพี่เบิร์ดเขาไม่ค่อยได้ขับแล้วเราลองสักหน่อยไหมลองไปนั่งรถเล่นได้ไหมครับแถวนี้เพื่อจะได้ดูแบบเขาเรียกไงความสวยงามของคันนี้ลงได้ไหมพี่ท็อปเอาของออกมาของออกอะไรมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นแบบว่าเขาเรียกความสวยงามด้านนอกเชฟกว้างๆหน่อยนะดูกว้างๆหน่อยว่าสวยงามยังไงแต่ผมนี่ครับชอบมุมนี้มากเลยอ่ะคือแบบเขาออกแบบมาได้แบบสวยมากพี่เปิ้มดูข้างหลังมาเราเตรียมตัวครับดูข้างหลังนะครับพี่ทำเสื้อคราวนี้เดี๋ยวไปเราต้องปิดอันนี้ก่อนที่เราจะออกเดินทางเดี๋ยวก่อนที่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เขาเตรียมเรื่องความพร้อมนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนิดนึงเอาไปดูข้างหลังไปดูข้างหลังนิดนึงเดี๋ยวให้เตรียมไอ้ตรงทางออกก่อนเพราะว่าตอนนี้มีรถจอดขวางโอเคเนี่ยแล้วก็ดูบรรยากาศเขาเรียกว่าแบ็คออฟฟิศออฟฟิศของพี่เบิร์ดเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะไม่ให้ดูกันหรอกงานเบื้องหลังอ่ะนี่พี่เบิร์ดนี่โชว์เสื้อหน่อยเสื้อนี่แล้วออฟฟิศสกปรกอ่ะไปดูกันหน่อยนี่ครับอันนี้ก็เป็นโรงสกีมือข้างหลังนะครับโอ้ยบล็อกเพียบเลยอย่างนี้งานเร็วอ่ะดินี่โรงงานใหญ่เลยนะอันนี้ช่วงลูกน้องพักเบรกพอดีพักเบรกช่วงพักเบรกพอดีพี่ถ้าไม่งั้นจะให้สกีนให้ดูนะพักไม่ใช่พักเบรกหรอกพักเลยเหอะ6โมงแล้วให้น้องพักมั่งเหอะโอ้โถไม่ให้น้องก็พักเลยคือเป็นที่สกีนทั้งหมดเลยคือหลายคนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นที่สกีนนะว่าสกีนเสื้อเขาเป็นยังไงนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าปกติอย่างนี้เขาเรียกบล็อกเยอะบล็อกน้อยนะครับตัวนี้ครับอันนี้นี่มีตัวอย่างอยู่งานตัวอย่างอยู่นี่อันนี้ครับอันนี้เขากำลังเทสสีกันอยู่ครับอ๋อคืออย่างนี้มันลงยังไงครับพี่ลงทีละสีลงทีละสีเลยครับลงทีละสีแล้วก็ทับไปปาดทับไปลงอะไรก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เขาอันนี้ขั้นตอนการทำพวกนี้ครับมันเริ่มจากการดับแบบก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องดับแบบต้องเอารถคันนี้เข้ามาวาดรูปเขียนลายเส้นก่อนในอีลาร์ดนะครับครับแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งหยอดสีนั่งหยอดสีแดงสีอะไรทำโลโก้ทำไม่รู้นี่เพราะคันนึงก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อแล้วพอแบบเสร็จแล้วก็มาอันนั้นในเฉพาะมาประกอบร่างประกอบร่างใส่อันนู้นอันนี้เข้าไปใส่ชื่อใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปอยากได้แบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่ากราฟิกเขาจะสนทนากับลูกค้าของผมอยู่แล้วในให้ตอบโจทย์ลายแอดอย่างเงี้ยครับเขาจะคุยกันว่าเขาต้องการสีแบบนี้ต้องการมีโทโบไหมต้องการมีถังน็อตอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบเสร็จก็ค่อยถึงจะเริ่มใช่ครับทำบล็อกอุ้ยพี่แบงค์แต่ดูเนี่ยจริงๆแล้วงานละเอียดมากเลยนะครับเส้นตัวอักษรนิดเดียวเนี่ยเอาจริงนะคนปวดหัวสุดคือกราฟิกครับเพราะกว่าจะพิมพ์กันจบเนี่ยน่าจะมันไม่ได้ง่ายมันละเอียดมากเลยพี่เบิร์ดครับตัวเล็กๆของเดี๋ยวนี้มันสกรีนได้หมดแล้วโอ้โหเมื่อก่อนนี่ไม่ได้นะแตกหมดดูอย่างเสื้อเราเนี่ยเสื้อเรายังแตกเลย อันนี้ไม่เป็นไรมันเป็นลายจุดโอ้โหคุณต้าสบายแล้วทีนี้จะเอาของพี่ต้าจะเอาแบบเป็นลิมิเต็ดนะครับของเสื้อสตรีทไลฟ์เราเสื้ออะไรมันเป็นเรามีสีแดงป้ายให้เป็นลายเซ็นผมอันนี้ใช่ไหมอันนี้เหรอแล้วมันซักออกไหมพี่ไม่ออกออกครับเดี๋ยวใช้น้ำมันสนเช็ดเอาก็ออกอันนั้นพี่เซ็นลายเซ็นให้หน่อยหรือพี่ให้พี่เบิร์ดเซ็นลายเซ็นให้หน่อยพี่เบิร์ดป้ายป้ายหน้าขึ้นมานี่กูนี่อ๋อแล้วคือไอ้พวกนี้มันจะมีหลายๆบล็อกเพื่อจะลงทีละสีทีละสีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับบล็อกไหนบล็อกมันนะครับสีไหนสีมันพี่อ๋อนี่จบเริ่มตั้งแต่เอาเสื้อมาวางแล้วปาดสีลงอย่างเงี้ยมันใช้เวลาตัวนึงประมาณกี่นาทีพี่ตัวนึงก็ใช้เวลาประมาณสัก
ถ้าสีเยอะขนาดนี้ก็ประมาณสัก10นาทีได้ต่อตัวครับแต่ว่าเขาทำทีเขาจะทำรอบแป้นหมดเลยไงอ๋อทำที50-100ตัวไปเลยสมมติว่าสกินสีขาวก่อนก็ขาวไปหมดอ๋อจะมีเครื่องแล้วก็ไอตัวนี้เลื่อนออกมาอย่างงี้ใช่ไหมพี่อบสีครับอันนี้เป็นอบสีสีอ๋ออบสีก็ต้องจะมีคนลากเดินตามไปเรื่อยๆอ๋อก็คือพวกนี้ไอที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆจะเป็นเสื้อวางหมดเลยแล้วก็เอาบล็อกมาเรียงทีละสีทั้งหมดใช่อันนี้มีแดงอันนี้บล็อกแดงอันนี้บล็อกอันนี้คือบล็อกเดียวกันหมดเนี่ยเป็นรูปรถตู้เป็นรูปเดียวเป็นรถตู้มันเป็นแค่เฉพาะสีแดงลงเฉพาะสีแดงแต่เวลาเราถ่ายเฉพาะเทาเกามันจะบังพอดีไงฮะเกามันจะบังสีนั้นๆไม่ให้สีนั้นๆมันลงไงอ๋อคือจะลงได้เฉพาะไอ้ตรงที่เป็นสีแดงอันนี้ก็จะลงได้เฉพาะที่เป็นสีเทาครับคือนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินคือที่ตอนนั้นมีตัวเดียวคืออันนี้กำลังลองสีกันอยู่แต่ถ้าว่าสีเพี้ยนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผลิตตรงตำแหน่งหรือเปล่าจริงๆก็คือคนนั้นคือหัวหน้าช่างของเรานะครับไหนฮะนี่แหละครับทีมนะครับโดดล่มอยู่ใช่ครับโดดล่มอยู่ครับเจียนอยู่ครับดูไลฟ์สดอยู่อ๋อดูไลฟ์สดอยู่โอ้เขาเชียร์อยู่คนนั้นก็จะเป็นผู้จัดการร้านคนใส่แว่นนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกันเยอะคนนี้สาวๆรู้จักกันเยอะใช่ไหมใช่สาวๆมีเยอะฮะหล่อหล่อก็อย่างนี้แหละจะมีไม่พ้นเรื่องสาวหรอกคนหล่อเนี่ยผมเจอปัญหานี้ประจำอย่างนี้ลูกค้าของพี่เบิร์ดนี่ก็คือทั้งในชลบุรีเองแล้วก็มีในกรุงเทพบ้างไหมครับใช่ครับส่วนมากกลุ่มในประเทศไทยอะไรทั่วประเทศแบบรู้จักกันอะไรก็ช่วยกันอะไรเงี้ยอันนี้ครั้งหน้าผมสั่งกับพี่เบิร์ดก็มีราคาพิเศษแล้วดิครับสบายแล้วแต่ต้องมาเอาที่นี่กูไม่ได้กลับแน่นอนเลยมาวันพี่เบิร์ดซ้อมปืนพอดีเลยไปลองสกิปเปอร์เวอร์ชัน2กันดีกว่าโอเคอันนี้เราก็คือเป็นที่ผลิตเขานะครับจริงๆนี่เขาไม่ให้มาดูนะอย่างเงี้ยแบ็คออฟฟิศอย่างเงี้ยใช่ๆเห็นอุปกรณ์นี่ไม่ได้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดต่ออันนี้อันนี้มีเขามีอีกธุรกิจนึงนะสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ทำคั่วไปเลยคั่วไปเลยพวกเครื่องพิมพ์ต่างๆนี่โหเครื่องนี้ผมว่าน่าจะมีหลายตังค์นะพี่เครื่องพิมพ์ไวนิลครับโอ้โหเครื่องใหญ่มากขนาดใหญ่พวกป้ายใหญ่ๆป้ายข้างทางป้ายอะไรเงี้ยอย่างบางร้านนี่จะได้เป็นไซส์เล็กโอ้ไซส์นี้นี่แล้วก็ต้องมาต่อกันครับราคาโหดร้ายมากเครื่องตัวนี้ผมก็ซื้อจากนักแข่งเหมือนกันนะเป็นนักแข่งในวงการของเราเหมือนกันครับพี่ตีอิงเจ็ตอิงเจ็ตที่ขับรถกระบะครับกระบะนี้อ๋อก็ซื้อใช่พี่ตีเขาทำธุรกิจด้านเครื่องพิมพ์อยู่เพราะว่าแกเอากระบะมาขับอยู่คันเดียวใช่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 ก็คืออยู่ในพวกพี่เขาเรียกไงแข่งรถด้วยกันในวงการเดียวกันนั่นแหละเนี่ยมีรถมีเขาเรียกมีพาร์ทอะไรออกใหม่ก็ช่วยกันมาทำนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูเวอร์ชั่น3ที่ว่านี่นี่คือตัวอย่างที่เคยทำมาไว้อันนี้คือทำไว้แค่ส่วนนึงแหละเก่าแล้วเก่าแล้วส่วนนึงนี่มีจ็อบมนตรีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครับพี่จอนนี่จอนไรเดอร์พี่จอนไรเดอร์ไหนนะพี่จอนอ๋อมีพี่จอนของเราด้วยครับเทียบครับอ่ะโอเคพาวเวอร์สปีดก็มีนะของโออ๋อนี่ครับพาวเวอร์สปีดก็มาทำที่นี่ก็จริงๆแล้วกุนซือพวกอะไรของพี่ป๊อกกุนซือทีมดังๆมันไม่ได้เอามาขึ้นในนี้ใช่ไหมมันพอดีกำลังทำที่โชว์อยู่ยังไม่เสร็จนะเอาง่ายพี่เป็นพวกเก่าแล้วทีมดังๆอู่ดังๆเนี่ยก็ทำกับพี่เบิร์ดอยู่หลายเจ้าเพราะว่าเส้นคมมากกับพี่ผมลองดึงได้เลยนะตัวนี้ไม่แตกใช่ไหมสีตรงนี้มันเป็นสีพิเศษไงดึงเท่าไหร่มันก็จะไม่แตกลองดึงแรงๆดูเนี่ยมันไม่แตกนะนี่หน้ากูยุ้ยเลยไม่แตกจริงนี่ไงครับดีเฟี้ยวป่ะเราไปได้เรื่องแล้วอย่างนี้เจอแหล่งละอย่าลืมใครที่สนกำลังเขาเรียกจะทำเสื้อซิ่งก็มาได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่เบิร์ดจัดให้ไอ้เดี๋ยวพี่นี่ที่ชาร์จแบตใครอ่ะหมดแล้วน่ะพี่ชาร์จแบตมีอีกไหมครับเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายแล้วครับผมว่ามี power bank ไหมอ๋อสุดท้ายแล้วเหรอมีอีกไหมออฟฟิศนี้ไม่ค่อยมี power bank ครับแบตจะหมดแล้วเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยผมนั่งรถพี่อะไรนะขายแล้ว5ที่นู่นน่ะพี่อะไรพี่โอพี่อะไรอ๋อพี่นี่ขอยืมแป๊บนึงนะพี่โอเออพี่โอนากาโอกะเกือบพันม้าโอ้โหแม่งวาร์ปเดียววันนี้ผมให้พี่นั่ง
เฮ้ยให้แล้วผมก็นั่งแล้วนะเอาเลยนี่นั่งเลยท็อปเฝ้าของไว้พี่ก่อนนะนี่นี่เดี๋ยวเปิดประตูให้ได้ๆเดี๋ยวรอเขาปิดฝากระโปรงได้ได้ปิดเลยให้เขาปิดดีกว่าเดี๋ยวแตกเอาจริงนะเราไม่กล้าที่จะไปจับมากแล้วเราไปเจอกันนู่นมาหรือไงก็เดี๋ยวเราที่เขาเป็นวันนี้เราจะเป็นให้ดูแบบภายนอกครับช่างภาพของเราจะแบบแพนให้ดูสวยๆโรลลิ่งแบบดูสวยๆดูเขาเรียกไงตอนขณะรถวิ่งเพราะว่าอันนี้เราไม่น่าจะไม่ได้ทำความเร็วอยู่แล้วใช่ครับเราไปดูบอดี้เขาไปดูความสวยงามของบอดี้ดีกว่าดูเชฟเขาพอเป็นสีนี้มันสวยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดปิดฝากระโปรงดีกว่าครับเดี๋ยวแตกคามือแล้วผมไม่ใช้กันไม่ไหวครับผมไม่กล้าจับเลยเอาเนี่ยโทษครับพี่เอาง่ายเลยทางนู้นใช่ไหมครับที่ด่าน่าจะทางนู้นท็อปท็อปเนื้อไปกับท็อปเลยท็อปก็คอยโบกให้พี่หน่อยแล้วดึงประตูข้างแล้วอ่ะเอาทางนู้นเลยโอเคเดี๋ยวอันนี้ไปกันหมดเลยป่ะครับเนี่ยใช่เดี๋ยวผมขับตามไปด้วยอ๋อโอเคได้ไปเลยด้วยนะปิดแล้วสวยจริงๆครับก็ลั่นใช้ได้นะพี่เข้าไปเลยปะไปเลยครับเอาจริงR35เดิมๆนี่ก็แรงอยู่แล้วนะท็อปดูงานให้เดย์หน่อยนะเดย์ดูงานหน่อยเดี๋ยวพี่ถ่ายตรงนี้แป๊บนึงสวัสดีครับก็เรียกว่าเป็นช่วงรถกำลังเยอะนิดนึงครับจริงๆแล้วกล้องมันต้องอยู่ด้านไหนปะฮะเปลี่ยนแนวครับวันนี้เราอยากให้เห็นข้างนอกกล้องมันต้องอยู่ด้านไหนปะอะไรนะเพลงในรถอ๋ออันนี้เราจะเปลี่ยนแบบว่าให้เห็นแบบตอนรถขับอะไรอย่างงี้เราจะได้แบบดูพาร์ทข้างนอกนะครับก็คือปกติแล้วพอไม่ได้ใช้พี่ก็คือจะจอดคันนี้ไว้ที่ใช่ครับจะจอดไว้ที่บ้านบ้างที่โรงรถที่บ้านบ้างแล้วก็มาจอดที่นี่บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยมีเวลาครับผมทำแต่งานแล้วนอกจากตอนนี้คือธุรกิจตรงนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับมาดูช่วยคุณพ่อด้วยไงครับคุณพ่อเขาทำคอนโดครับเวลมารีน่าคอนโดครับอ๋อมีทำคอนโดด้วยก็เลยแบบต้องแบบขับเลยใช้กระบะดีที่สุดเทียนใช่อ๋อก็เลยต้องไปทำธุรกิจด้วยแล้วก็มาทำที่ร้านนี้ด้วยใช่ครับก็เลยทำให้คันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ใช่ครับคันนี้ที่บอกว่าทำไปก็คือมีแค่กล่องใช่ไหมครับครับอ๋อส่วนโทโบอะไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนครับแล้วที่ไอ้สกิปเปอร์นะครับที่บอกเป็นเวอร์ชั่น2เนี่ยคือเวอร์ชั่นแรกนี่มันมีก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เป็น R35 มันทำไมนะที่เป็นเวอร์ชั่นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2ใช่ไหมครับใช่ครับเวอร์ชั่น2แล้วเวอร์ชั่นแรกเนี่ยคือมันแตกต่างกับตรงนี้เยอะแล้วมันก็จะมีเวอร์ชั่น3ที่กำลังจะออกมาเนี่ยครับครับติดมาก
ขับช้าใช่ไหมขับอย่างนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไปเผื่อบัตรมีที่โล่งก็ค่อยนิดนึงเพราะเดี๋ยวเรามีตากล้องของเรานะครับกำลังซิ่งมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆครับให้ดูแบบเชฟของ R35 คันนี้ต้องได้ยินเสียงรถสักนิดนึงแล้วผลงานดิฟตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ได้นะครับผลงานดิฟปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงร่วมรายการนะครับครับแต่ว่าปีนี้ผมลงร่วมรายการครับก็ได้เป็นที่ผ่านมาก็คือขึ้นมาอยู่คัส A ครับได้เป็นแชมป์คัส B ในรายการ Thailand Dip Series แล้วก็DC ครับดิฟคอมเพทิชันนะครับก็คือปีนี้ก็จะกลับมาลุยเต็มตัวประจำปีส่งแชมป์แล้วเขาก็เลยส่งขึ้นไปอยู่คัส A ครับอ๋อก็คือปีนี้จะเป็นคัส A แล้วใช่แล้วเขาเรียกคัส A ก็มีโอ้โหเก่งๆนะและการเตรียมพร้อมเป็นยังไงเทพทั้งนั้นเลยการเตรียมพร้อมเป็นไงบ้างพี่สำหรับคัส A เราก็ต้องไปดูให้พวกพี่ๆเขาสอนเราอะนะพูดยังไงก็ต้องไปให้เขานวดก่อนใช่ครับโอ้คัส A นี่ก็มีแต่ DJ Day DJ แค่พูดชื่อนี้ไปก็เหนื่อยแล้ว PS Acrylic โอ้โหแต่ละชื่อโอ้โหแต่ละชื่อ PM อัตพลโอ้โห PM The Star มี PM มี DJ Day เราก็ต้องไปตามๆพี่เขาคือเรียกว่าเราก็ไปให้เขานวดก่อนแหละใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ตามกันอย่างเงี้ยครับปอนด้วยโอ้ยพี่ปอนนี่เรียกพี่ปอนธรรมดาเนี่ยเขาไม่ต้องมาแข่งในไทยแล้วนะไปแข่งเมืองนอกเขาไปแข่งเมืองนอกเลยใช่ไหมมาแข่งไงมาแกล้งพวกเด็กๆอันนี้คือพูดหรอกทำไมมาแข่งแต่เราเนี่ยไปแข่งเมืองนอกไหมเก่งแล้วไปแข่งนู่นแข่งอยู่เมืองนอกเมืองนาได้ไหมอะไรแล้วก็ไม่แน่อยู่เมืองนอกเลยไม่ต้องกลับไทยหรอกบางทีเผื่อพี่จะแบบชนะอาจารย์เลยโอ้ยถ้าพูดถึงคาร์ดเอนี่ก็เรียกว่ารวมโหดๆทั้งนั้นตาสามห้านี่เป็นรถที่สามารถขี่ใช้งานได้ทุกวันแถมแรงอีกด้วยครับนี่เราขับอย่างนี้สัญญาณมันถึงแล้วนะถึงหนึ่งอยู่ครับถึงแล้วนี่ครับติดแบบเทคโนโลยีมันสุดจริงนะซิ่งสุดฤทธิ์ครับกล้องผมซิ่งให้เต็มที่ที่เราจะไปถึงไหนครับเนี่ยก็มันมีถึงที่ที่มันพอโล่งๆเดี๋ยวจอดที่พี่บอกใช่ป่ะสวยๆใช่ใช่แล้วก็ไปกันก่อนนี่ครับนานๆพี่เบิร์ดของเราจะได้มาขับเจ้า R35 ลำนี้ด้วยฮะ40ประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อกล้องเราครับบอกว่าตอนนี้เมื่อยว่าเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูครับตากล้องเราตอนนี้ยอมเสี่ยงอยู่ตรงนี้ก็คือจริงๆร้านที่นี่เมื่อกี้คือตั้งอยู่ที่ไหนอะครับส่วนไหนของพัทยาดีกว่าผมก็ยังงงๆอยู่ที่ร้านนะครับอยู่ที่ไหนแบบส่วนไหนของพัทยาครับตอนนี้นะครับใช่ๆตอนนี้เราอยู่ในเขตหนองปือพัทยาหนองปือพัทยาครับหนองปือพัทยาเรายังไม่ได้เข้าเมืองนะครับเพราะผมไม่ใช่ถ้าเทียบกันก็คือของผมมาอยู่ฝั่งพัทยากลางเอาก็อยู่ประมาณบริเวณพัทยากลางครับก็คือยังไม่ได้เข้าตัวเมืองใช่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าคือจะคุยกันทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนโทรคุยกันแล้วก็ส่งแบบกันทางอีเมลใช่ครับอ๋อคือตอนนี้ถ้าเราออกเวลาเนี้ยประมาณ 5-6 โมงเย็นเนี่ยพัทยารถมันจะติดใช่รถมันติดมากเราก็เลยขับเข้าไปข้างในดีกว่าได้ชมวิวอะไรเล่นนะใช่ชมวิวเล่นนะครับเดิมมากเลยแบบนั่งสบายอ
างเจ้า R35 ถ้าเกิดเวลาเราจะซัดนี่ก็คือมันจะมีโหมดอะไรใช่ครับมีโหมดแบบสเกลออโต้ไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้รถซิ่งของพี่นอกจากคันนี้พี่ก็บอกว่าใส่ตากล้องของเราน่าจะมือไปโดนหน้าเลนมันก็โอเคนะผมว่าก็ชัดอยู่นะครับผมว่าชัดใช้ได้อยู่นะผมว่าชัดใช้ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแน่นไปก่อนช่างภาพของเราบอกว่ามุมกำลังสวยขอสักหน่อยคันนี้ที่ว่าพี่บอกไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่พี่ปอนนี่คือพี่ไปเซอร์วิสที่กรุงเทพเลยครับคันนี้ใช่ครับโอ้แล้วอย่างนี้เราขับไปป่ะครับหรือว่าสไลด์ป่ะครับสไลด์ไปเลยสไลด์ไปก็คือคันนี้จริงๆเราให้จะมีดูแลเช็คที่พี่ปอนด้วยแล้วก็พี่โต้พี่โต้จีทีการ์ล่าจีทีจูนนิ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการแข่งรถของผมเนี่ยครับช่างเซอร์วิสของผมหรือว่าช่างทำเครื่องรถยนต์ของผมเนี่ยก็จะเป็นลุงศักดิ์เซอร์วิสบางมดนะครับศักดิ์เซอร์วิสบางมดก็คือจริงๆรถของพี่ก็คือทำอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่เลยใช่คันของพี่เครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องเจใช่ไหมสองเจแซดสองเจแซดสองเจแซดคันของน้องด้วยครับของน้องน้องชายผมอีกคนนึงก็น้องพีทนะครับครับน้องพีทเอสเคพลังชนก็ขับ A31 ครับซูเปอร์โรเป็นเครื่องยนต์สองเจก็เป็นสองเจเหมือนกันเครื่องนี่จะทำเหมือนกันเลยอ๋อในทีมตอนนี้ในทีมมีกี่คันครับอะไรนะครับในทีมมีกี่คันนะครับมีรถแข่งในทีมพลังชนตอนนี้นะครับครับมีทั้งหมดกี่คันมีที่มีอยู่ตอนนี้ในทีมมีอยู่3คันนะอ๋อมี3คันใช่ครับแล้วก็คือเป็นเครื่องเจเหมือนกันหมดใช่ครับเจหมดเลยสเต็ปเดียวกันหมดเลยสเต็ปเดียวกันด้วยใช่มันง่ายดีเลยครับพอเวลาสมมุติว่าเกิดปัญหาอะไรในสนามที่จะต้องการความรวดเร็วความอะไรมันสามารถสลับใส่ของอะไรกันได้แล้วเราก็เตรียมอะไหล่ไปลุงศักดิ์เขาจะเตรียมอะไหล่ไปทีเดียวเลยมันก็จะใช้ด้วยกันได้หมดเลยครับเงี้ยครับก็คือเพื่อเซอร์วิสแบบสมมติคันนี้ตกรอบไปก่อนแล้วแล้วอีกคันนึงเข้ารอบอยู่แต่เครื่องมีปัญหาก็คือจะได้สลับกันได้อะไรแบบนี้ใช่ครับผมอ๋อแรงม้ารถดิฟของพี่นี่กี่แรงม้าครับก็เดี๋ยวนี้ผมขับไม่เร็วมากนะเขาอยู่ประมาณ600 700แรงม้าอะไรเงี้ยครับก็600 700แล้วเมื่อก่อนนี้เราบ้าทํากันทีเป็นพันม้าทําออกมาเราก็ขับไม่ได้ก็เหรอครับมันฟรีทิ้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับอ๋อมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่เห็นหลังๆนี่เค้าก็ทําแรงม้ากันระดับแบบพันพี่ลองกดสักทีนึงเอ้ยนึงก็คือที่แบบทําแรงม้าระดับพันเนี่ยก็คือขี่ยากจริงๆแล้วขี่ยากใช่ก็คือเราก็ลดแรงม้าเพื่อให้มันควบคุมง่ายกว่าเดิมใช่ครับเพราะผมที่มันก็มีสูตรเฉพาะของมันนะแล้วแต่คนถนัดถ้าไหนขับยังไงสนามในเมืองไทยเรามีแค่นี้เราไม่ต้องไปแรงมากเหมือนเมืองนอกอ่ะใช่ใช่เมืองนอกเขายาวทีเป็นกิโลนะเขามีไฮสปีดจริงๆ600-700ม้าโอ้โหเมื่อก่อนนี่ประมาณ500ใช่ใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับหายไปเยอะเลยตั้งแต่เปิดปีนี้มาครับก็เดี๋ยวพวกรายการดิฟนะครับก็ยังไงก็ฝากเชียร์พี่เบิร์ดด้วยละกันเราเรียกว่าตอนนี้กระแสดิฟในบ้านเราก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะกำลังก็กลับมาคึกคืนครับก็หวังว่าปีนี้จะมีคนก็เรียกไปดูกันเยอะขึ้น
ไปปื๊ดหนึ่งกดสักปื๊ดหนึ่งครับอันนี้ของที่ที่เราไปนี่ใกล้อีกไกลนะครับหรือว่าประมาณอีกไกลไหมพี่อีกไกลไหมครับไม่ไกลมากครับอ๋อประมาณ 2-3 โลก็ถึงครับโอเคนี่ครับ MC พี่เบิร์ดเทียบเลยนะครับธรรมชาติมากครับตอนนั้นโอ้แถวนี้ไม่เคยมาโอ้โลนี่สวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้นี่ที่ไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้หน้ารถมาถ่ายมากเลยตรงเนี้ยนี่คือเป็นสะพานที่เพิ่งสร้างใหม่อ่ะครับครับตรงนี้คือเพิ่งสร้างใหม่อ่ะพี่เป็นเส้นทางสายใหม่ของเมืองพัทยาครับอ๋อโอ้ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะเนี่ยโอ้ตรงนี้สวยเลยอ่ะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยผมเป็นตัวไหนของอันนี้ทำแบบโคตรใหญ่นะโอ้ทำแบบดูเหมือนบางดอกอลังการตรงนี้สวยเลยอ่ะนี่ดูจากในกล้องไลฟ์เรายังว่าสวยเลยน่ารถมาถ่ายมากเลยตรงนี้โอ้นี่คือเป็นสะพานที่เพิ่งสร้างใหม่ครับนี่ครับจะเขาเรียกว่าเป็นโลเคชั่นใหม่ของคนที่ชอบถ่ายรูปรถในชลบุรีแน่นอนครับในพัทยาแน่นอนเดี๋ยวเราตรงนี้ก็ได้ครับแถวนี้ก็ได้ครับพี่ตรงไหนดิแม่ตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวขอนู่นนะครับตามน้องนั่นเลยครับกล้องของเราจัดทรงให้อย่างดีดับเครื่องได้เลยเนาะดับเครื่องได้เลยครับโอ้เอาจริงนะตอนเนี้ยตื่นเต้นกับโลเมื่อกี้มากเลยแต่รถเยอะไปนิดนึงแต่สวยมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของพัทยาเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยพี่นี่คือที่ไหนของพัทยาครับที่นี่คือที่ไหนพี่อ่างเก็บน้ำมาประชันครับมันโอ้ตรงนี้สวยเลยอ่ะเฮ้ยโลเคชั่นดีมากใช่ครับข้างในนี้คือจะเป็นอะไรพี่เป็นฟลาวเวอร์แลนด์ครับเป็นสวนดอกไม้ว่าน่าจะใช่ผมยังไม่เคยมาเหมือนกันนะอ้าวผมเห็นป้ายมีเขียนอยู่นะฟลาวเวอร์แลนด์ผมว่าน่าจะยังไม่เปิดมั้งพี่ยังไม่เสร็จหรือเปล่าน่าจะยังไม่เสร็จแต่ถ้าเสร็จนี่แลนด์มาร์คแห่งใหม่แล้วผมอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณจะมาอยู่ฝั่งนี้ทำไมอีกไหวปะเนี่ยนี่คือพามาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวมีมาถ่ายรูปคันนี้กันนิดหน่อยนะแล้วก็คือเอาง่ายจริงๆแล้วเมื่อกี้พอเราเลี้ยวมาปุ๊บเห็นแสงสวยเราไม่ต้องจอดตรงนี้เลยไม่ต้องไปถึงนู้นแล้วใช่ใช่ใช่เอาตรงนี้แหละเมื่อกี้ให้แบบตากล้องเราปาดได้เห็นเชฟของสกิปเปอร์ลำนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอก็เรียกไงอนาคตข้างหน้าที่จะเปลี่ยนเวอร์ชันเขาจะมีเวอร์ชัน3ใช่ไหมที่เขาบอกติดต่อพี่เบิร์ดมาเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดพี่เบิร์ดขยับเป็นอีกเวอร์ชันเดี๋ยวเราก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูใน Boxer Racing แล้วกันก็ฝากติดตามไปด้วยกับ Skipper เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่น3ของพี่เบิร์ดพลังชนนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดฝากผลงานกลางเดือนหน้าหน่อยจะกลับมาแข่ง DC อีกรอบแล้วเนี่ยก็ยังไงฝากพี่ๆน้องๆนะครับติดตามทีมดิฟของผมด้วยนะครับชื่อทีมอะไรฮะพลังชนดิฟทีมพลังชนดิฟทีมไทยแลนด์นะครับก็ฝากเชียร์กันด้วยอยู่ในคลาส A ครับของผมอยู่ในคลาส A นะครับคลาส A มีแต่ละชื่อมีใครบ้างนะก็มี DJ Day DJ Day ดิฟก็อดกี่สมัยก็ทุกสมัยอ่ะเขาดิฟก็อดเยอะที่สุดน้องเอสน้องเอสอาคิลิสโอ้เอสอาคิลิสก็เยอะสุดแล้วตอนนี้เขาว่ามีต่างประเทศด้วยอ่ะที่บอกเป็นมีต่างประเทศเข้ามาด้วยมีต่างประเทศที่ล่าสุดเพิ่งแต่แค่คนไทยก็น่ากลัวแล้วโอ้ยแค่ชื่อคนไทยแต่ละคนมีพี่ปอนอีกนี่พี่โตพี่ปอนอย่างเงี้ยนั้นหนึ่งด้วยปะพี่เอ็มอย่างเงี้ยครับโอ้โหแต่ละคนเรียกว่าคนลุกคนลุกคนลุกแต่อยู่คลาสเอไม่ต้องกลัวใครแล้ว
ถ้าอยู่ไม่แน่จริงก็อยู่คลาส A ไม่ได้นะครับไอ้อ่ะฝากผลงานของที่ร้านหน่อยครับพี่ได้ครับก็ยังไงฝากติดตามพลังชนดิฟทีมหน่อยนะครับก็จะมีในทีมก็จะมีเบิร์ด SK พลังชนนะครับแล้วก็น้องพีทครับ SK ครับพลังชนแล้วก็พี่แดงครับครับพี่แดงพลังชนนะครับครับครับแล้วก็ปีนี้ที่จะทำรายการแข่งขันทุกรายการสนามครับก็มีทุกรายการที่เกี่ยวกับดิฟจะลงหมดครับผมอ่าฮะแล้วก็ที่ร้านเสื้อครับฝากร้านเสื้อก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาที่เพจอะไรฮะเพจสกินเสื้อซิ่งส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เบอร์เบิร์ดนะครับครับเบอร์เบิร์ดมันจะอยู่ในเพจอยู่แล้วมีอยู่ในเพจสกินเสื้อซิ่งส่งทั่วประเทศแล้วก็งานสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่ใกล้ๆพัทยาใกล้ๆหนองปลือครับหรือละแวกนี้หรือว่าใกล้เคียงที่ทำไม่ทันส่งมาที่นี่ได้เพราะที่นี่เครื่องใหญ่มากใช่เครื่องใหญ่มากเครื่องใหญ่มากรอพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟก็ฝากไปด้วยสำหรับพี่เบิร์ด SK พลังชนนะฮะฝากนี่อนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันจะรอขนาดไหนฝากรายการหน่อยดีกว่าไหนๆก็มีเสื้อรายการไหนๆก็มีเสื้อรายการนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากรายการสตรีทไลฟ์ของพวกเราด้วยนะครับข้างหน้าก็เค้าเรียกไงไลค์แชร์กันเยอะๆแล้วก็เกิดมีรถเจ๋งๆใครมีรถเจ๋งๆก็อย่าลืมข้อความมาหาพวกเราเกินหัวอาทิตย์หน้าหน่อยเขาว่าเป็นที่สุดของอะไรอาทิตย์หน้านะครับเค้าเรียกว่าฝัดสไตล์เป็นผู้นำสไตล์ฝัดเป็นผู้นำสไตล์ฝัดในเมื่อสมัยนานมาแล้วเขาเรียกว่ายุคบุกเบิกยุคบุกเบิกครับรับรองว่าเจ๋งจริงเขาอาจจะเขาเรียกหายหน้าหายตาไปนานแต่ถ้าคนที่อยู่ในวงการฟลัดเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาคือใครลืมชื่อนี้ไม่ได้แน่นอนใช่แล้วติดตามดูกันติดตามดูนะครับ EP หน้าวันนี้เราไปกันดีกว่าไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เบิร์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับYeah, alright, we've been ballin'.